استغفر الله استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسناومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب زدنا علما وارزقنا فهمااللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد للهขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงไว้ชีวิตเรามาถึงเดือนอันประเสริฐก็คือเดือนซุลฮิจญะห์ขอบคุณพวกเราทุกคนที่เมาะโทรไปบอกว่าอุสตะต้องมาอีกรอบนะอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อคืนอุสตะบรรยายที่ยะริงแล้วก็ไม่กลับอยู่แถวนี้แหละเมื่อคืนเพราะจะกลับก็วันนี้เช้านี้มีที่นี่แล้วก็คืนนี้ก็มีที่ยะลาต้องไปยะลาต่อวันอาทิตย์ก็นราต่ออยู่แบบนี้แหละอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้มาเจอกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งอินชาอัลลอฮ์นี่มารับดุอานิดหนึ่งนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر الحمد للهสองอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสในซูเราะห์อัลฟัจร์วัลฟัจร์ขอสามบานด้วยยามรุ่งอรุณและก็วะลายาลิลอัชในสิบคืนสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ตามทัศนะของอิบนุอับบาสเขาได้อธิบายอายัดนี้ว่าวะลายาลิลอัชก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์วันนี้เรามาเรียน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้ไม่เหมือนกับการที่เราเรียนปกติเดือนที่แล้วเราก็มาเรียนแบบนี้เหมือนกันแต่ผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้กับเรานี่ไม่เหมือนกันวันนี้ในขณะนี้ที่เราอยู่ชั่วโมง1ชั่วโมงตั้งแต่10โมงจนถึง11โมงทุกวินาทีของเรานี้เ
เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์การมาเรียนศาสนาก็คือ1อามัลซอลาห์นบีได้บอกยังไงครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินอัยยามินอัลอามัลซอลิห์ฟีฮินนะอะฮับบุอิลาลลอฮ์มินฮาซิฮิลอัยยามิลอัชไม่มีการปฏิบัติอามัลการงานที่ดีในวันใดที่อัลลอฮ์ทรงชอบทรงรักมากไปกว่าการปฏิบัติอามัลใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่หะดีษนี้เป็นหะดีษที่เราทุกคนได้รู้แล้วว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินจนกระทั่งซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีว่าฟะกาลูยารอซูลลอฮ์วะลัลญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์บรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีว่าแม้กระทั่งการญิฮาดการญิฮาดนี้เป็นอามัลที่สุดแล้วการละหมาดเราไม่เท่ากับการญิฮาดการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เสียชีวิตก็สวรรค์ทันทีเลยถ้าเขาอิคลาสต่ออัลลอฮ์จะบอกว่าอามัลที่ประเสริฐที่สุดแล้วจะสู้กับอามัลที่เราได้ทำมาใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นโต๊ะครูไม่ได้อุสตะไม่ได้ไม่ใช่ใครบอกนบีบอกเองว่าวะลัลญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์มีแต่การญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์อามัลซอลาห์ใน10วันแรกนี้จะรักยิ่งและดีกว่าอัลลอฮุอักบัรเว้นแต่อิลลารอจุลคอรอจาบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญิอ์มินซาลิกะบิชัยอ์นนอกจากว่าคนที่ไปทำสงครามไปทำญิฮาดแล้วก็เสียชีวิตในขณะนั้นอามัลซอลอามัลญิฮาดของเขานั้นดีกว่าการทำอามัลใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่หะดีษที่เราเคยฟังมาแล้วจะบอกอะไรครับที่นี่ว่าจะบอกว่าแม้กระทั่งมีอุลามะบางท่านได้บอกว่าอามัลซอลาห์ใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี้ดียิ่งกว่าในเดือนรอมฎอนอีกมีบางอุลามะได้บอกเพราะนบีได้บอกชัดเจนว่ามามินอัยยามินอัลอามัลุศอลาฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิฮิลอัยยามรอมฎอนจะเป็นส่วนกลางคืนนี้รอมฎอนจะพิเศษหน่อยแต่ช่วงกลางวันนี้เหมือนวันนี้เราอยู่วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่5หรือ6แล้ว6นะวันที่66วันผ่านไปแล้วอามัลของเราอะไรบ้างที่เราได้ทำมาการค้าขายของเราเป็นอามัลซอลาห์หรือเปล่านะการค้าขายของเราก็เป็นอามัลซอลาห์เหมือนกันค้าขายเพื่ออัลลอฮ์ค้าขายเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกค้าขายของเราก็เป็นอามัลซอลาห์ทันทีเลยการละหมาดของเราเพราะฉะนั้นแหละอิบาดัตต่างๆที่นบีได้บอกใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นี่นบีให้ปฏิบัติอะไรบ้างในอีกหะดีษหนึ่งผลบุญที่อัลลอฮ์จะให้กับเรานี่มากถึงยูดออัฟอัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญของเราให้มากถึง700เท่ากับการที่เราได้ประกอบอามัลซอลาห์อย่างใดอย่างหนึ่งอัลลอฮ์จะทวีคูณผลบุญของเราเป็นช่วงโบนัสที่พระองค์ทรงให้กับบ่าวของพระองค์มีสองช่วงโบนัสที่ใหญ่นะธุรกิจในเวลานี้คุณจะร่ำรวยแน่นอนนายกรัฐมนตรีได้บอกว่านี่ใน10วันนี้ถ้าคุณลงทุนคุณทำอะไรคุณจะรวยแน่นอนแน่นอนมนุษย์ทุกคนเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านไปลงทุนกับรัฐบาล
ใน10วันเพื่อที่จะได้อะไรครับได้กำไรที่เป็นพันพันล้านแต่เป็นที่น่าเสียดายกับมนุษย์ในเรื่องกำไรเรื่องอะไรมนุษย์จะเอาตลอดแต่พอเรื่องกำไรผลบุญมนุษย์เฉยๆนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่ต้องการ